จากกรณีที่อาเซียนถูกกล่าวหาว่าดำเนินงานล้มเหลวในการทำงานอย่างเป็นรูปธรรมตามกรอบแผนสันติภาพที่มุ่งแก้ปัญหาความขัดแย้งในเมียนมาดังนั้นอาเซียนจึงพยายามกดดันรัฐบาลให้มากขึ้นด้วยการสั่งห้ามนายพลของเมียนมาเข้าร่วมการประชุมระดับภูมิภาคซึ่งสมาชิกอาเซียนบางประเทศได้กล่าวเมื่อเดือนที่แล้วว่าอาเซียนจะถูกบังคับให้ต้องคิดหาหนทางใหม่เว้นแต่รัฐบาลทหารจะแสดงให้เห็นความคืบหน้าในแผนสันติภาพด้านรัฐบาลทหารได้ออกประนามอาเซียนต่อกรณีดังกล่าวโดยกล่าวหาว่าเป็นความพยายามที่จะสร้างแรงกดดันจากภายนอกพร้อมปฏิเสธข้อเสนอของอาเซียนที่ให้ส่งผู้แทนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองไปประชุมอาเซียนแทนโดยนายจอมินทุนโฆษกรัฐบาลทหารได้กล่าวในการแถลงข่าวประจำวันว่าหากที่นั่งผู้แทนของประเทศใดประเทศหนึ่งว่างลงการประชุมครั้งนั้นก็ไม่ควรถูกเรียกว่าการประชุมสุดยอดอาเซียนอีกทั้งยังกล่าวว่าสิ่งที่อาเซียนต้องการคือให้รัฐบาลทหารพบและพูดคุยกับผู้ก่อการร้ายซึ่งพวกเขาจะไม่ทำเช่นนั้นพร้อมกล่าวเสริมว่าขณะนี้เมียนมากำลังดำเนินการตามแผนสันติภาพขณะเดียวกันสหประชาชาติก็ได้ออกมาแสดงความเคลื่อนไหวที่แทบไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนด้วยการส่งนางนูลีนแฮเซอร์เจ้าหน้าที่ระดับสูงไปเยือนกรุงเนปิดอในสัปดาห์นี้โดยเธอได้เข้าพบกับพลเอกมินอองไลในวันพุธและเรียกร้องให้ผู้ปกครองทหารของเมียนมาปล่อยตัวนักโทษการเมืองและหยุดการประหารชีวิตท่ามกลางสถานการณ์ความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นในประเทศด้านรัฐบาลทหารไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นใดๆเกี่ยวกับการหารือกับ UN เพียงแต่สถานีโทรทัศน์ของรัฐบาลรายงานข่าวว่าทั้งสองได้หารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเมียนมาและสหประชาชาติโดยไม่ได้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม